ในโซเชียลมีเดียนะคะมีการแชร์ข้อมูลเรียกร้องภาครัฐค่ะควรเข้าไปตรวจสอบการนำเข้าเมล็ดถั่วเหลืองที่แจ้งว่าเอามาทำอาหารสัตว์นะคะแต่ว่าในกระบวนการผลิตนั้นมีผลพลอยได้ที่สามารถนำไปผลิตน้ำมันพืชเพื่อจำหน่ายได้แล้วก็ตามแผงวางจำหน่ายสินค้าในห้างก็พบว่ามีเพียงน้ำมันถั่วเหลืองเป็นส่วนใหญ่ซึ่งส่วนนี้นะคะจะเป็นสาเหตุกดดันราคาน้ำมันปาล์มหรือไม่ข้อเท็จจริงจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในชัวร์หรือมั่วนิ่มค่ะมิตรอธิบดีกรมการค้าภายในได้ชี้แจงว่าการนำเข้าเมล็ดถั่วเหลืองในอุตสาหกรรมการผลิตน้ำมันถั่วเหลืองอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มและอุตสาหกรรมอาหารสัตว์เพราะผลผลิตไม่เพียงพอยืนยันเมล็ดถั่วเหลืองที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มและอุตสาหกรรมอาหารจะไม่สามารถนำมาผลิตน้ำมันถั่วเหลืองได้ส่วนการผลิตน้ำมันถั่วเหลืองจะใช้เมล็ดถั่วเหลืองที่ผลิตในประเทศและเมล็ดถั่วเหลืองนำเข้าผลิตได้น้ำมันถั่วเหลืองประมาณ15%ของปริมาณการผลิตน้ำมันพืชทั้งหมดส่งผลราคาขายปลีกน้ำมันพืชถั่วเหลืองจะสูงกว่าน้ำมันพืชปาล์มแต่หากราคาขายปลีกน้ำมันพืชปาล์มเพิ่มสูงขึ้นใกล้เคียงกับราคาน้ำมันพืชถั่วเหลืองทำให้ผู้บริโภคบางส่วนอาจจะหันมาใช้น้ำมันพืชถั่วเหลืองทดแทนน้ำมันพืชปาล์มแต่ปัจจุบันราคาขายปลีกน้ำมันพืชปาล์มขวดลิตรละ30-33 บาทส่วนราคาขายปลีกน้ำมันพืชถั่วเหลืองขายลิตรละ39-41 บาทราคาน้ำมันพืชปาล์มต่ำกว่าน้ำมันพืชถั่วเหลืองขวดลิตรละ9-11 บาทจึงไม่มีผลทำให้การบริโภคน้ำมันพืชปาล์มลดลงได้ข้อมูลที่แชร์ส่งต่อมั่วนิ่มนะคะ